ัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการสุภาษิตสะกิดใจค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะวันนี้นะคะก็มีงานมงคลสมรสที่นี่นะคะก็เลยถือโอกาสยึดดอกไม้มาเลยนะคะไหนๆก็จัดแล้วนะคะก็เลยเอาดอกไม้มาฝากพี่น้องกันนะคะหน้านี้ดอกไม้หายากหน่อยนะคะเป็นหน้าแรงนะคะเอาละค่ะมาพบกันวันนี้นะคะก็อยากจะขอเกริ่นให้พี่น้องได้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าพี่น้องในช่วงนี้เนี่ยการส่งรายการเนี่ยนะค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงนะคะบางครั้งอยากจะแท็กพี่น้องเพื่อที่ว่าพี่น้องจะไม่พลาดรายการดีๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามีพี่น้องท่านใดที่มีความเต็มใจอยากจะให้แท็กบ้างนะคะก็แต่พี่น้องท่านใดรู้สึกว่าสะดวกอยากเป็นพระพรร่วมกันนะคะเพื่อที่ง่ายในการที่จะทำให้พี่น้องผู้อื่นได้รับชมรับฟังด้วยเนี่ยก็พี่น้องบอกได้นะคะว่ายกมือยินดีนะแท็กผมได้แท็กดิฉันได้นะคะเพื่อที่เราจะช่วยกันเป็นพระพรนะคะให้รายการได้ฟังออกไปก้าวไกลนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะการส่งอะไรนะ Messenger ก็ส่งยากมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี้กดส่งได้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวนี้กดไปสักค่าคน10คนนี้บอกว่าเต็มลิมิตแล้วไม่ทราบเหมือนกันมาเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ฝากบอกพี่น้องด้วยนะคะถ้าพี่น้องฟังแล้วดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์กันส่งกันต่อเนาะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ทำแล้วสุขมันเนาะเสียเปล่าเนาะโอเคก็อย่างที่เท่าที่ดูนะคะจากการคอมเมนต์หรืออะไรมาก็รู้สึกก็จะมีพี่น้องนะคะชนเผ่าก็ที่รับชมรับฟังก็เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะก็ขอกล่าวทักทายพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเก๋ก็ได้ภาษามงมานิดหนึ่งนะคะเนาะจงกิตินิจาเชเดกุยอปะหัวเรายอเนี่ยซื้อฟื้นยันเองเสียงเจาะจงเชียร์ตัวจีเนเชเดนะขอบคุณทุกคนที่ให้เกติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วพี่น้องจะฟังชมอยู่ที่ไหนนะคะอย่าลืมนะเขียนแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะอะไรที่อยากให้มาคุยกันในรายการก็สามารถแนะนำได้นะคะก็แล้วก็นอกจากรายการสุภาษิตสกิจใจแล้วก็ยังมีรายการกำลังใจประจำวันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้จัดเพราะว่าพี่น้องสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะ1อากาศไม่ดีเลยนะคะเชียงใหม่ในติดอันดับ1ของโลกเลยนะคะหมอกควันมืดตื้อๆมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือแห้งแล้งมากนะคะไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่แถวนี้แห้งแล้งมากนะคะก็ไปที่ไหนต้นไม้แห้งไปกรอบนะคะไม่รู้จะถ่ายอะไรไหมพี่น้องดูก็เลยดูอยู่นะคะว่าจะไปตรงไหนดีนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นอกจากดูดอกไม้สวยๆแล้วนะเรามาฟังพระคัมภีร์กันดีกว่านะคะในพระธรรมสุภาษิตวันนี้นะคะมาคุยกันต่อนะคะพูดถึงยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวอยู่ไหมคะหวังว่าโอเคมาต่อกันตรงนี้นะคะว่าการที่เราให้เกียรติพระเจ้ารักพระเจ้านะคะและฟังคำสอนของพระองค์นะคะก็อย่างที่บอกพระธรรมสุภาษิตนี้นะคะเป็นพระธรรมที่ท่านฟังแล้วมีแต่ประโยชน์ไม่มีพิษภัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลข้างเคียงนะคะผลข้างเคียงที่ดีก็คือว่าพี่น้องจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะเลิศมากเลยนะคะโอเคในตอนนี้บอกว่าการที่เรายำเกรงพระเจ้านะคะก็จะทำให้เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วและให้พ้นจากคนพูดร้ายอันนี้คือทิ้งท้ายเมื่อตอนที่แล้วนะต่อมาวันนี้นะคะเอาละเจ้าจะได้พ้นจากคนที่ละทิ้งทางตรงทั้งหลายเพื่อไปเดินในทางมืดมิดเหล่านั้นเจ้าจะได้พ้นจากคนชั่วที่ชอบทำชั่วที่สนุกสนานกับทางชั่วที่วิปริตผิดเพี้ยนไปนั้น
จ้าจะได้พ้นจากคนที่มีหนทางคดเคี้ยวและคนที่เจ้าเล่ในทางของเขานะคะอ่ะต่ออีกหน่อยนะคะเจ้าจะได้พ้นจากภรรยาของผู้อื่นจากหญิงเล่นชู้ที่พูดหวานหูผู้ที่ทอดทิ้งสามีที่นางแต่งด้วยตอนเป็นสาวและลืมข้อตกลงที่เธอไว้กับสาทำไว้กับสามีและต่อพระเจ้าของเธอทางไปในทางที่เธอนั้นลาดไปสู่ทางแดนคนตายอย่างแน่นอนและรอยเท้าทั้งหลายของเธอนั้นนำไปสู่เมืองผีทุกคนที่ไปหานางไม่เคยได้กลับมาอีกไม่มีใครในพวกนั้นพบเห็นหนทางแห่งชีวิตอีกเลยนะคะไปแล้วไปรับเลยนะคะโอเคอีกนิดหนึ่งนะคะดังนั้นให้เดินบนทางของคนที่ดีและยึดมั่นในหนทางของเขาคนเหล่านั้นที่ทำตามใจพระเจ้าเพราะคนที่สัตย์ซื่อจะได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินและคนบริสุทธิ์ก็ยังจะคงอยู่ที่นั่นแต่คนชั่วจะถูกตัดออกจากแผ่นดินและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะถูกถอนรากถอนโคนนะคะอันนี้ก็เป็นพระธรรมสุภาษิตที่เขียนไว้เพื่อเตือนให้เราสำหรับการดำเนินชีวิตว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะครั้งก่อนก็พูดทั้งเรื่องเพื่อนนะคะการคบเพื่อนนะคะแล้วก็ในพระธรรมตอนนี้ก็พูดถึงตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการคบชู้นะคะสมัยนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าการคบชู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแรงๆนะคะแต่คนเราเนี่ยก็พยายามหาคำพูดอะไรที่รู้สึกปลอบใจทำให้ตัวเองรู้สึกว่าทำบาปน้อยลงไหมคะหนักน้อยลงก็เลยบอกว่ามีกิ๊กฟังแล้วดูน่ารักดีแต่ที่จริงเปล่านะคะก็สถานเดียวนะคะก็คือความเป็นชู้ฐานะเดียวก็คือการเป็นชู้นะคะพระคัมภีร์นะคะสุภาษิตเนี่ยเขียนมา 3,000 กว่าปีนะคะแสดงว่า 3,000 กว่าปีคนก็ชอบเล่นชู้กันก็ไม่ต่างกับคนในปัจจุบันนี้เพียงแต่เมื่อก่อนอาจจะยากหน่อยไหมคะนะกว่าจะเราจะไปเจอใครสักคนกว่าจะรู้เห็นเป็นใจอะไรมีใจต่อกันเราต้องใช้เวลาเนิ่นนานนะคะกว่าจะไปถึงจุดในเรื่องของการเล่นชู้นะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะพี่น้องต้องระมัดระวังนะคะการที่จะทำให้เกิดการเล่นชู้นั้นมันง่ายมากๆนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปเดินดูอาจจะเจอใครที่เราถูกใจหรือใครมาปิ๊งเราไปปิ๊งเขาแต่เดี๋ยวนี้นะคะมากันเป็นแถวเลยนะคะบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะพี่น้องจะกดดูใครดูอะไรเอาใครมาเป็นเพื่อนหรือมีขั้นตอนอะไรต่อไปง่ายอยู่แค่ปลายนิ้วนะคะพี่น้องก็ทุกคนก็ให้ความระมัดระวังนะคะก็พูดกันทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะปกป้องพระองค์จะดูแลเขาให้พ้นจากหญิงชั่วนะคะอย่าพูดว่าหญิงชั่วคนเดียวเนาะต้องไปด้วยผู้ชายชั่วด้วยนะคะเพราะว่าก็พอๆกันนั่นแหละนะคะคนที่ชอบเล่นชู้นะคะก็เป็นอะไรที่มันก็มีมาทุกๆยุคทุกสมัยเลยนะคะว่าการเล่นชู้นะคะมันก็เป็นเรื่องของความบาปมันก็คู่มากับโลกใบนี้เลยนะคะก็อยากจะพูดอย่างนี้นะคะว่ารู้จักครอบครัวหนึ่งนะคะพี่น้องซึ่งเป็นคนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยก็เห็นเข้ามาตั้งแต่สมัยเขาเรียนหนังสือนะคะเขาเรียนหนังสือม.5 ม.6 อะไรม.ปลายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ไม่รู้นะคะเขาก็เรียนไม่จบนะคะเขาก็มีเรื่องเขาเรียกอะไรมีเรื่องฉุกเฉินอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะก็ได้กันกับสามีของเขาในที่ยังเรียนไม่จบนะคะหลังจากนั้นเขาก็มีท้องแล้วเขาก็คลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อนะคะคุณปู่คุณย่าก็ช่วยกันเลี้ยงหลานคนนี้นะคะจนกระทั่งเขาเรียนจบนะคะก็ดูท่าทางก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยมากนะคะเป็นคนไม่พูดมากไม่สูงเสียงอะไรกับใครนะคะวันดีคืนดีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะปรากฏว่า
ู้หญิงคนนี้ทิ้งลูกที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ตามผู้ชายคนอื่นไปนะคะสามีตกใจสามีเสียใจมากไม่คิดว่าเอ๊ะภรรยาเราก็อยู่กับบ้านอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเลี้ยงลูกทำงานก็ดูชีวิตก็ปกติดีเอ้าทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะคะสามีก็เสียใจมากนะคะเขาจนกระทั่งกินยาฆ่าตัวตายนะคะแต่ก็บังเอิญว่าเขาไม่ตายนะคะมีคนมาพบแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลนะคะส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วไงต่อพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ไปพาชู้ที่หนีตามเข้าไปโดยการโกหกนะคะว่าจะพาไปเยี่ยมพี่ชายที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนั้นเองนะคะพ่อแม่ฝ่ายชายก็ยังช็อกอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของลูกชายเขาส่วนลูกชายก็นะคนกำลังกินยาฆ่าตัวตายเสียอกเสียใจมากพี่น้องคิดไหมว่าผู้หญิงคนนี้พาชู้มาเยี่ยมเขาแต่โกหกกับผู้ชายคนนั้นว่ามาเยี่ยมพี่ชายพอเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องความลับไม่มีในโลกเนาะสามีเขาก็เห็นนะคะเห็นผู้ชายที่เป็นชู้คนใหม่คือไม่รู้คิดยังไงนะพาชู้ไปเยี่ยมสามีที่เสียใจจนขนาดว่ากินยาฆ่าตัวตายไม่รู้เขาคิดยังไงนะมาเสร็จก็เกิดการอาละวาดทะเลาะตบตีนะจะฆ่ากันตายในโรงพยาบาลนะเดือดร้อนที่ตำรวจจะต้องตำรวจก็ต้องมาควบคุมความเรียบร้อยนะคะพี่น้องคิดว่าสังคมเนี่ยเป็นยังไงกันไปแล้วนะคะบ้านเราเมืองเราเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงการผิดประเวณีหรือการเล่นชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกหรือว่าเป็นเรื่องเล่นๆล้อเล่นกันเหมือนกับเล่นละครหรือเปล่านะคะพี่น้องไม่ทราบเหมือนกันก็อย่างที่เราเห็นข่าวนะคะพี่น้องว่าบางคนไปแอบเล่นชู้กับเมียชาวบ้านสามีของเขาจับได้นะคะตามมายิงตามมาฆ่าถึงที่บางครั้งก็ฆ่าชู้บางทีก็ฆ่าเมียตัวเองบางทีก็ฆ่าทั้งคู่เลยนะคะไม่เป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดในสังคมนะคะบางคนทั้งผัวทั้งเมียตายเลยหรือบางคนเอาไปฆ่าภรรยาตายส่วนผัวก็ติดคุกและลูกยังไงต่อล่ะคะคุณลูกก็เป็นลูกกำพร้าไม่มีทั้งพ่อและแม่นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเกเนี่ยอยู่กับตรงเนี้ยเข้าใจนะคะเพราะเป็นคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนมา30กว่าปีรู้อารมณ์ของเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาจะโตมากับความรู้สึกที่ไม่มั่นคงความรู้สึกเหงาความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะจินตนาการและเข้าใจได้นะแล้วตลอดชีวิตเกย์อยู่กับเด็กเหล่านี้ทั้งนั้นนะคะเข้าใจว่าการมีบาดแผลในชีวิตนั้นเป็นยังไงพี่น้องเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเกย์ก็คิดว่าเด็กๆคงไม่ดูหรอกเนาะรายการเนี้ยแต่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยช่วยกันนะคะพี่น้องดูแลซึ่งกันและกันนะเห็นบางทีเนี่ยสามีหรือภรรยาเราเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์เยอะเกินไปนะคะพี่น้องเช็คดูหน่อยก็ดีนะไม่ได้ว่าสอนให้อะไรนะไม่ไว้วางใจกันนะคะพี่น้องอะไรดีก็ดีอยู่แล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็จะได้ช่วยกันปกป้องกันได้นะคะกันมันดีกว่าแก้เดี๋ยวแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะคะพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะบางคนก็สามีภรรยาอย่างที่บอกคลิปที่แล้วก็พูดเหมือนกันว่าการทะเลาะเบาะแว้งการขัดเคืองใจกันการปะทะคารมกันการ อะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีเป็นทุกครอบครัวนะคะจะมากจะน้อยอันนั้นก็แล้วแต่นะว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงก็มีกันทุกครอบครัวนะคะแต่ว่าเราอย่าไปมองเห็นว่าตัวนี้มันมีปัญหาทิ้งเลิกแล้วก็ไปหาคนใหม่นะคะถ้ายังไม่มีลูกไม่มีเต้าอันนั้นก็ว่าไปอย่างนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีลูกเนี่ยนะคะกรุณานะคะใช้ความอดทนเยอะๆนะคะ
เพราะว่าคนที่จะรับผลกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายอีกหลายคนนะคะโดยเฉพาะลูกของเรานะคะเขาไม่รู้เรื่องอิโนอิเนสุดท้ายกลายมาเป็นเด็กกำพร้ากลายเป็นเด็กที่มีปัญหารู้ไหมคะว่าคนที่มาจากครอบครัวแตกแยกก็จะทำตัวครอบครัวตัวเองแตกแยกด้วยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากแต่มันก็เป็นความจริงนะคะอยู่ตรงนี้30กว่าปีเข้าใจสัจธรรมตรงนี้เลยนะคะว่าเด็กกำพร้าก็จะสร้างเด็กกำพร้าเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยพ่อแม่ฉันทำอย่างนี้ฉันจะไม่ทำกับลูกของฉันเปล่าเลยนะคะหมดเวลาที่จะถึงเวลามาถึงปั๊บเกิดปัญหาอะไรแค่นั้นพ่อแม่ฉันจะทิ้งกันได้ฉันก็ทิ้งบ้างสิก็กลายเป็นซะอย่างนั้นนะคะกลายเป็นว่าเป็นวงล้อเขาเรียกว่ากงกรรมกงเวียนอะไรประมาณนั้นนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะพี่น้องว่าไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรนะคะสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้านะคะอธิษฐานและขอพระเจ้าทรงเมตตานะคะที่จะนำพาครอบครัวของเราให้ไปถึงฝั่งนะคะแล้วผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะถ้าท่านมีความเชื่อและท่านมีความศรัทธานะคะท่านก็สามารถอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้าได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ท่านรักษาครอบครัวของท่านไว้นะคะไม่ว่ามันจะมีแรงปะทะขนาดไหนนะทุกครอบครัวก็เหมือนเรือนะคะเรือลำนี้มันจะลอยไปมันต้องไปตามกระแสที่เชี่ยวกรากมันอาจจะเจอพายุมันอาจจะมีช่วงที่สงบบ้างนะคะก็ถือซะว่าทะเลมีคลื่นฉันใดชีวิตที่ไม่ราบรื่นแต่มันก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะฝากบอกไว้กับพี่น้องทุกท่านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าหากท่านอยู่ในทางของพระเจ้านะคะพระองค์มีวิธีที่จะดูแลป้องกันนะคะแม้นว่าในวันนี้นะคะท่านอาจจะต้องเผชิญกับพายุร้ายในครอบครัวของท่านจงใช้ความรักนะคะความรักจะช่วยทำให้กลบเกลื่อนความผิดทุกอย่างได้นะคะมีอะไรก็เปิดอกคุยกันนะคะอย่าเอาแต่วันเอาแต่โทรศัพท์มานั่งจิ้มโน่นนี่นั่นนะคะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจากกันถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์แบ่งปันให้พี่น้องท่านอื่นได้รับชมรับฟังด้วยนะคะพี่น้องมีความคิดใดๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะสำหรับวันนี้จากกันไปก่อนนะคะขอพระเจ้าพระพรสวัสดีค่ะ